วันนี้ครับผมมีกระเป๋าที่ลุงเพิ่งทำเสร็จเป็นแบบที่ลุงเคยทำแล้ว2ใบใบนี้จะเป็นใบที่3ผมจะหยิบให้ทุกคนดูอันนี้เป็นกระเป๋าตัดตามแบบครับทุกคนเป็นทรงกล่องฮะเป็นทรงกล่องรุ่น40 40ยังไง1ซิปซ้อนใต้นี้ซิปด้านบน1ซิป2ซิปรวมเป็น3แล้วนะด้านหลังเป็นซิปที่4รุ่นนี้เรียกรุ่นกระเป๋าคาดเอวทรงกล่อง4ซิปหนังที่ใช้ตัดเป็นหนังวัวปั่นนิ่มอัดลายหนังช้างสีดำเงาเดินได้สีแบดครับทุกคนนะดูตรงการเย็บสายคล้องคือพอเรามองไกลๆเนาะถ้ามันเป็นสีดำแล้วตัดด้วยสีแบดดูเหมือนเราไฮไลท์มองไกลๆก็รู้ว่าตรงนี้ขอบซิปตรงนี้เป็นหางซิปนะตรงนี้เป็นสายเพราะมันตัดกันอะไหล่เป็นซิปทองเหลือง YKK เบอร์5หมุนย้ำอะไหล่ก็เป็นทองเหลืองกิมล็อกขนาด 3.2 เซนตัวปรับสายเลื่อนสายขนาด 3.2 เซนเปิดซิปด้านในให้ดูฝั่งนี้ซับด้วยหนังนะทุกคนนะซับด้วยหนังฝั่งนี้ก็เป็นหนังกลับข้างในมีซิปลับแล้วก็มีเป็นซับด้วยหนังผิวทุกคนไซส์ขนาดกว้างจากหูซ้ายไปหูขวา7นิ้วความสูง5นิ้วจากก้นถึงซิปด้านบน5นิ้วความหนา3นิ้วครึ่งผมจะสะพายทุกคนดูลูกค้าสั่งไซส์น่าจะเป็นไซส์ผู้หญิงผมเป็นผู้ชายนะเอล44ใส่ไม่ได้แน่นอนผมจะมาทับทามทุกคนดูนะหากผู้ดูที่ดูอยู่ตอนนี้นะและสนใจสั่งกระเป๋าในวันนี้ทักผมติดตามผมได้ทุกช่องทาง Facebook YouTube IG LINE ตอนนี้มี TikTok แล้วทักผมมาเลยนะผมจะค่าให้ดูเขาน่าจะเป็นผู้หญิงแหละกระเป๋าเล็กนะเป็นหนังแท้ทุกคนนะเป็นหนังวัวปั่นนิ่มอันได้หนังช้างสีดำเงาข้างหลังนี่มือไม่ถึงนะคาดอกหรอคาดอกก็พอได้อยู่นะอันดูความหนาดูความหนาเมื่อเทียบกับตัววิ่งไหมมีสายสมบัติวันนี้เพียงพอแต่เพียงเท่านี้เจอใหม่คลิปหน้าวันนี้เป็นแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ